เมื่อวานนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนบันเทิงนะครับที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2567นะครับนั่นคือสาวสวยนะครับอิงฟ้าวรหัสนะครับที่ทางสมาคมสภาสังคมนะครับสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชมบอกเลยว่านะครับสาวอิงฟ้าเนี่ยตื่นเต้นสุดๆเพราะเจ้าตัวนะครับมีการลงคลิปในจีสตอรี่โดยเล่าบรรยากาศนะครับก่อนเข้าไปข้างในงานนะครับว่าตนเองถึงสถานที่รับรางวัลลูกกตัญญูแล้วตนเองรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตื่นแต่งหน้าตั้งแต่ตอนที่4และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณพร้อมทั้งฝากทุกคนนะครับดูข่าวในพระสำนักด้วยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับพี่อิงฟ้านะครับก็ได้วิดีโอคอลหาคุณแม่บุญช่วยแล้วก็เขียนข้อความกำกับไว้ว่า Love you mom รักแม่นะปีนี้หนูได้รางวัลด้วยเดี๋ยวเอาไปฝากนะจ๊ะเออน่ารักมากนะพี่อิงฟ้าของเรานะครับและหลังจากนั้นนะครับพี่อิงฟ้านะครับก็ได้เข้ารับพระราชทานนะครับโลกเกียรติคุณจากสมเด็จนะครับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียบร้อยด้วยคุณผู้ชมบอกเลยนี่ครับเป็นภาพนะครับที่ปรากฏออกไปนะหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ได้แชร์คลิปวิดีโอครับวินาทีสำคัญในชีวิตพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าหนูถอนสายบัวสวยไหมภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยเรียกว่าเป็นภาพแห่งประทับใจของพี่อิงฟ้านะคุณผู้ชมต่อมานะครับพี่อิงฟ้านะครับก็รีบเปลี่ยนชุดแต่งหน้าทำผมเพื่อลุยถ่ายทำซีรีส์สุดปังอย่างหยดฝนกลิ่นสนิม นะครับเรียกว่าสู้สุดใจสุดๆนะครับพร้อมลุยงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าหลังจากนั้นครับแฟนๆก็มาแสดงความยินดีกับพี่อิงฟ้ากันเป็นจำนวนมากนะครับทางนาราดีนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่อิงฟ้าด้วยนะบอกเลยว่าเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นรางวัลที่ดีมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะแฟนๆก็รอคอยติดตามผลงานของพี่อิงฟ้ากันได้นะครับและหลังจากนี้นะครับก็บอกไปว่านอกจากพี่อิงฟ้านะครับก็มีคนบันเทิงนะหลากหลายคนนะครับร่วมรับรางวัลลูกตันยูปี2567ด้วยคุณผู้ชมก็มีนี่เลยคุณแชมป์ธนาทิพย์นะครับหนุ่มโอมภวัตนะสาวพีพีปุ้นปีดีหนุ่มไมกี้ปณิธานแล้วก็มีพี่จิ๊บเบอร์สุนนะครับแล้วก็มีแบบว่ามากมายนะครับรวมไปถึงนะครับนี่เลยพี่ปุ๋ยนะครับลุงทิวาพิธีกรนะครับจากรายการชุมทางดาวทองทางช่อง 7HD คุณผู้ชมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกรางวัลด้วยคุณผู้ชมกับรางวัลลูกตันยูนะครับปี2567นะแต่ละคนก็คือบอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องก็คือแบบว่าปังมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะมีคนบันเทิงอีก16คนนะครับที่ได้รับรางวัลลูกตันยูในปีนี้นะเรียกว่าแต่ละคนโหเราเห็นแล้วคือภาคภูมิใจมากนะก็อย่างที่บอกไปว่าทุกรางวัลนะครับแล้วก็ทุกคนเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ